านประธานที่เคารพกระผมจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขออนุญาตชี้แจงต่อคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิก 4-5 ประเด็นครับประเด็นแรกคือเรื่องเงินเฟ้อประเด็นที่สองคือเรื่องของราคาปุ๋ยประเด็นที่3คือเรื่องของการส่งออกประเด็นที่4คือเรื่องของการขาดแคลนอาหารของโลกที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายประเด็นที่5คือข้าวแล้วก็ถ้ามีเวลาผมจะพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นิดหนึ่งครับประเด็นแรกเรื่องเงินเฟ้อความจริงเงินเฟ้อถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเรื่องราคาสินค้ามันสูงขึ้นซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นสาเหตุก็เป็นที่ทราบกันในขณะนี้นั่นก็คือเกิดจากภาวะราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากแล้วก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยของเราแต่เพียงเท่านั้นถ้าไปดูราคาน้ำมันเดือนพฤษภาคมปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันจะเห็นว่าราคาน้ำมันดูไบเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 59% คือพูดตัวเลขกลมๆคือ 60% ทั้งหมดนี้จึงส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและการขนส่งสินค้าที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นทั่วโลกแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับว่าก็ถือว่าตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ประเมินตัวเองแต่หน่วยงานที่ทำการประเมินก็คือ IMF ซึ่งปรากฏในรายงานเดือนเมษายนปีนี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่ผ่านมาในรายงาน World Economic Outlook ของ IMF ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่เงินเฟ้อต่ำที่สุดในโลกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า IMF กำหนดกลุ่มประเทศไว้5กลุ่มทั่วโลกนั่นก็คือกลุ่มที่เงินเฟ้อสูงเกิน 50% กลุ่มที่2 20-50% กลุ่มที่3 10-20% กลุ่มที่4 5-10% แล้วก็กลุ่มที่5สุดท้ายที่เงินเฟ้อต่ำคือต่ำกว่า 5%ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มที่เงินเฟ้อสูงๆเนี่ยเช่นเวเนซุเอลาเฟ้อ 500% แปลว่าของแพงขึ้น 500% ตุรกี 60.5 อาร์เจนตินา 51.7 อิหร่าน 32.3 รัสเซีย 21.3 ศรีลังกา 17.6 เมียนมา 14.1 ปากีสถาน 11.2 ฮังการี 10.3 แล้วก็สหรัฐอเมริกา 7.7 อียิปต์ 7.5 อังกฤษ 7.4 ลาว 6.2 อินเดีย 6.1 เหล่านี้เป็นต้นแต่สำหรับประเทศไทย IMF คาดการว่าเงินเฟ้อปีนี้ของไทยจะอยู่อัตราเฉลี่ยประมาณ 3.5%อันนี้ก็คือสิ่งที่องค์กรการเงินระดับโลกเนี่ยเขาประเมินเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าสำหรับประเทศไทยอัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ได้มีการจัดลำดับเรียงตั้งแต่เงินเฟ้อสูงที่สุดของประเทศ1 2 3 4 5มีทั้งหมด192ประเทศทั่วโลกปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ลำดับ163แปลว่ามี162ประเทศที่เงินเฟ้อสูงกว่าเราในโลกเมื่อเทียบ192ประเทศอันนี้ก็คือภาพที่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานอย่างไรก็ตามถ้ามาดูตัวเลขข้อเท็จจริงสำหรับในประเทศไทยที่มีการติดตามตัวเลขพบว่ามกรา65เราเฟ้อ 3.23 กุมภาเฟ้อ 5.28 มามีนา 5.73 เมษา4.65 แล้วก็เฉลี่ย4เดือน 4.71 ก็ไม่เกิน 5% โดยภาพรวมในตัวเลขเฉลี่ยก็เป็นไปตามที่ IMF ได้คาดการไว้อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้มันก็มาสะท้อนปรากฏการณ์ที่เป็นจริงนั่นก็คือว่า
เมื่อเรามาดูรายการสินค้าต่างๆแล้วพบว่าสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคไม่ได้ราคาขึ้นไปทั้งหมดมันก็มีทั้ง3กลุ่มครับนั่นคือกลุ่มที่ราคาสูงขึ้น2กลุ่มราคาทรงตัวแล้วก็3กลุ่มที่ราคาลดลงอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานครับกลุ่มที่ราคาคงเดิมที่เราสามารถตรึงไว้ได้ก็คือสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค18หมวดน้ำอัดลมที่มีข่าวว่าจะขึ้นราคายังไม่มีการอนุญาตให้ขึ้นราคานะครับยังขายราคาเดิมครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีข่าวบอกว่าจะขึ้น10ตังค์20สตังค์ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแต่เขามีการปรับระบบการบริหารจัดการภายในของเขาเรื่องราคาแต่ละทอดจากโรงงานไปถึงผู้ขายส่งไปจนถึงเอาท์เล็ตห้างสรรพสินค้าต่างๆแต่ราคาขายปลีกยังซองละ6บาทคงเดิมนอกจากนั้นค่าขนส่งแพลตฟอร์มต่างๆที่เราสั่งซื้อในระบบ Delivery อันนั้นค่าขนส่งก็ยังไม่มีการปรับขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีหลายตัวครับที่ราคาปรับลดลงเช่น ATK ลบ 30% คือราคาปรับลดลงข้าวสารถุงลดลง 7% เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราไปตามห้างสรรพสินค้าขณะนี้จะเห็นว่ามีการจัดโปรโมชั่นลดราคาเยอะเลยครับตั้งแต่10จนถึง 70% ก็มีอันนี้คือข้อเท็จจริงนอกจากนั้นชุดนักเรียนเครื่องแต่งกายนักเรียนรองเท้ากระเป๋าก็ปรับลดราคาลงมาหลายรายการทีเดียวในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนและแม้แต่โครงการนี้ที่จัดรถโมบายออกไปจำหน่ายสินค้าราคาถูกกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับบางจังหวัดที่เหมาะสมราคาสินค้าก็ขายในราคาถูกราคาพิเศษรวมทั้งปัจจุบันยังมีการจัดพาณิชย์ลดราคา4มุมเมืองนะครับในกรุงเทพมหานครอยู่จนวันนี้นะครับยาเวชภัณฑ์ตัวเลขเฉลี่ยทั้งหมดจากการตรวจสอบจริงทางสถิติราคาก็เฉลี่ยลดลง 30% แต่ว่าก็มีหลายตัวครับที่ราคาปรับสูงขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับนั่นก็คือน้ำมันปาล์มขวดอันนี้ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มขวดสูงขึ้นจริงสูงขึ้นเพราะว่ากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มขวดบริโภคนั้นมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่3ส่วน1เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน2ผู้ประกอบการเช่นโรงสกัดแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันปาล์มขวดหรือผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวดบริโภคแล้วกลุ่มที่3คือกลุ่มผู้บริโภคทั้ง3กลุ่มนี้ต้องยอมรับความจริงว่าผลประโยชน์ขัดกันกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มก็อยากให้ปาล์มราคาดีที่สุดสูงที่สุดผู้ประกอบการผลิตน้ำมันปาล์มขวดบริโภคก็อยากให้ต้นทุนน้ำมันปาล์มถูกที่สุดไม่เช่นนั้นก็ต้องไปขึ้นราคาถ้าไม่ให้ขึ้นราคาก็ไม่คุ้มที่จะผลิตสุดท้ายจะมีปัญหาใหม่ตามมานอกจากปัญหาราคาก็มีปัญหาเรื่องปริมาณจะทำให้น้ำมันปาล์มขวดขาดแคลนเพราะผลิตแล้วขาดทุนหรือไม่มีผลกำไรแล้วเราก็ต้องมาแก้ปัญหาข้อ2แทนที่จะมีข้อ1ข้อเดียวแล้วก็กลุ่มที่3ผู้บริโภคผู้บริโภคสิ่งที่อยากได้ก็คือทำไงซื้อน้ำมันปาล์มขวดบริโภคต่ำสุดแต่ถ้าต่ำสุดราคาผลปาล์มก็ต้องต่ำลงไปด้วยกระทรวงพาณิชย์ทำไงครับสิ่งที่ผมทำก็คือใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบวินวินโมเดลอย่างที่ผมเคยประกาศไปวินวินโมเดลก็แปลว่าโมเดลการแก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเสียผลประโยชน์เกินสมควรแต่ให้ทั้ง3ฝ่ายอยู่ด้วยกันได้1ทำยังไงผลปาล์มก็ยังราคาดีอยู่วันนี้โล10 11 12แล้วนะครับจาก 3-4 ปีที่แล้วโล2บาทกว่าผู้ประกอบการก็พอมีผลกำไรจะได้ไม่เลิกผลิตถ้าเลิกผลิตเดี๋ยวของขาดผู้บริโภคก็ทำอย่างไรจะบริโภคในราคาที่สมเหตุสมผลไม่กลายเป็นการซื้อของที่ค้ากำไรเกินควรเราจึงกำหนดโครงสร้างราคาขึ้นมาว่าถ้าปาล์มโลเท่านี้น้ำมันปาล์มขวดต้องโลละไม่เกินเท่านี้
แต่ปัจจุบันนี้เราก็ขอความร่วมมือกำกับกันราคาโครงสร้างวันนี้ถ้าผลปาล์มโล12เนี่ยต้องไปขวดนึง70กว่าบาทครับแต่เราก็ขอความร่วมมือว่ากดลงมา5บาท7บาท10บาทได้หรือไม่สุดท้ายเราก็ทำสำเร็จขอความร่วมมือว่าถ้าผู้ผลิตพอมีกำไรหรือเสมอทุนขอให้ช่วยแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ไปก่อนราคาน้ำมันปาล์มขวดวันนี้จึงปรับลงมาแทนที่จะ70กว่าก็เหลือ60กว่าบาทโดยประมาณอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาของกระทรวงพาณิชย์ที่ใช้วินวินโมเดลนอกจากนั้นก็ยังใช้นโยบายเชิงรุกแล้วก็เชิงลึกเข้าไปแก้ปัญหาสินค้าแต่ละตัวเชิงรุกก็คือเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นมือและเชิงลึกก็คือจะต้องดูรายตัวรายกรณีไม่ใช่ถ้าจะให้ปรับราคาอนุญาตหมดไม่ว่าเป็นต้นทุนเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นการจะพิจารณาว่าสินค้าตัวไหนให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นต้องดูตัวเลขต้นทุนของแต่ละโรงงานแต่ละกรณีจึงจะพิจารณาดำเนินการต่อไปให้ปรับขึ้นได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานเพื่อให้ได้เห็นภาพกรรมวิธีในการแก้ปัญหาของกระทรวงพาณิชย์จนสุดท้ายในที่สุดจึงนำมาซึ่งการกำหนดหรือกำกับราคาสินค้าให้อยู่ในภาวะที่สมดุลกับทุกฝ่ายและแม้ว่ามันจะต้องปรับขึ้นไปบ้างในบางตัวแต่ก็ปรับขึ้นตามต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่แพงขึ้นจริงเพราะราคาน้ำมันแพงขึ้นและก็แพงขึ้นทั้งโลกแต่เราจึงกำกับตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำได้ด้วยเหตุผลที่กราบเรียนกับท่านประธานอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนในภาพรวมเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อและราคาสินค้านะครับเรื่องที่สองคือเรื่องปุ๋ยเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันว่าปุ๋ยแพงขึ้นจริงครับสิ่งนี้เป็นเรื่องที่กระทบเกษตรกรทั่วประเทศซึ่งผมเห็นใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เข้าใจแต่ถ้าจะถามว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลเอาใจใส่เรื่องนี้หรือไม่กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรไปมั่งเราทำหลายเรื่องท่านนายกก็กำชับในที่ประชุมตลอดว่าเรื่องนี้ขอให้จับมือกันช่วยแก้ปัญหานะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวหลายกระทรวงแต่ทั้งหมดเราก็สามารถทำได้สำเร็จในระดับหนึ่งแม้จะไม่ทั้งหมดที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าปุ๋ยเราต้องแก้ปัญหา2ข้อไม่ใช่ข้อเดียว2ข้อที่ว่าก็คือ1ต้องแก้ปัญหาเรื่องราคาไม่ให้กลายเป็นการค้ากำไรเกินควรกับ2แก้เรื่องปริมาณไม่ให้ปุ๋ยขาดแคลนเพราะถ้าทั้งสองข้อมาประดังกันซ้ำกันในเวลาเดียวกันเนี่ยผมว่าดูไม่จืดแล้วครับแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือยังกำกับปริมาณให้เพียงพอต่อการใช้ของเกษตรกรในประเทศอยู่และโดยเหตุที่ปุ๋ยเราต้องนำเข้า 100% เพราะฉะนั้นทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับตลาดโลกและเพราะปุ๋ยผลิตจากน้ำมันเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำมันราคาขึ้นสูงไปทั้งโลกปุ๋ยก็ราคาแพงขึ้นทั้งโลกเช่นเดียวกันเมื่อเรานำเข้าค่าขนส่งปุ๋ยจากประเทศผู้ผลิตถึงประเทศเราก็แพงขึ้นไปเช่นเดียวกันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับและถ้าเราไปเปรียบเทียบราคาปุ๋ยกับหลายประเทศในโลกเราจะพบว่าราคาปุ๋ยบ้านเราก็ยังอยู่ในราคาที่ต่ำกว่าหลายประเทศในโลกผมยกตัวอย่างเช่นนะครับวันที่11พฤษภาคม65เมื่อเดือนที่แล้วไม่กี่วันมาเนี่ยครับธนาคารโลกคือ World Bank ได้มีการทำตารางเปรียบเทียบราคาปุ๋ยของโลกแล้วก็มีไทยอยู่ในนั้นด้วยปรากฏว่าเปรียบเทียบก่อนเกิดสงครามรัสเซียยูเครนก่อนที่น้ำมันมันจะพุ่งกระฉูดเนี่ยครับกับปัจจุบันณสถานทางการเดือนพฤษภาพบว่าราคาปุ๋ยเฉลี่ยของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% แต่ราคาปุ๋ยของไทยเพิ่มขึ้น 5.9% ต่ำกว่าอัตราเพิ่มเฉลี่ยของโลก
แล้วก็ตัวเลขที่2ที่ขออนุญาตกราบเรียนก็คือว่าเมื่อเอาตัวเลขเดือนเมษายน65เปรียบเทียบกับเดือนเมษายนปี64ราคาปุ๋ยโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 80% แต่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 25.7% อันนี้ก็คือข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ขออนุญาตนำกราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรได้รับทราบไปพร้อมกันในเวลาเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลจะไม่ทำอะไรในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่เราทำก็คือ 1. กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้นำเข้าปุ๋ยจับมือกันจัดปุ๋ยราคาถูก 4.5 ล้านกระสอบตอนนี้ขายจบไปแล้วโครงการนี้ถูกกว่าราคาตลาด 20-50 บาทต่อกระสอบอันที่2ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเราพยายามกำกับราคาปุ๋ยไว้ไม่ให้ปรับขึ้นแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้ขณะที่ต้นทุนโลกมันสูงขึ้นผู้นำเข้าก็ทำท่าว่าจะหยุดนำเข้าผมก็ไปดูตัวเลขน่าตกใจครับเพราะเราพยายามกดราคามันลงมาไม่เป็นไปตามต้นทุนเดือนมกราคม65ปรากฏว่าการนำเข้าปุ๋ยติดลบ 48%50% นะครับพูดง่ายๆจากเคยนำเข้าร้อยหนึ่งหายไป 50% เดือนกุมภาติดลบอีกครับนำเข้าเหลือ 51% ถ้าปล่อยให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นต่อไปนอกจากต้องแก้ปัญหาเรื่องราคาต้องมาแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยขาดอีกแล้วมันจะซ้ำซ้อนฤดูการผลิตใหม่ของเกษตรกรก็กำลังจะออกมาแล้วจะทำอย่างไรครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องสร้างสมดุลทั้งเรื่องราคาแล้วก็ปริมาณให้ปุ๋ยยังสามารถนำเข้ามาได้แต่ถ้าจะนำเข้ามาได้เราก็ต้องผ่อนปลนเรื่องราคาให้ผู้นำเข้าสามารถยืนทำธุรกิจได้เพราะถ้าเข้ามาและขาดทุนกำหนดเพดานห้ามปรับห้ามอะไรทั้งสิ้นเขาก็หยุดนำเข้าและตัวเลขมันก็ฟ้องแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ต้องปรับกระบวนการใหม่ว่าให้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ขายราคาไหนให้ดูจากต้นทุนโดยมี4ตัวประกอบการพิจารณาตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ทำโครงสร้างปุ๋ยราคาใหม่จบแล้วครับเราทำมาครั้งล่าสุดเมื่อปี54 11ปีมาแล้วแต่นี่มาทำใหม่ปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดย1เอาต้นทุนนำเข้าเป็นตัวตั้งดูจากใบอินวอยซ์จริงๆที่นำเข้านะครับถ้าหากว่าทำใบอินวอยซ์ปลอมก็เหมือนกับให้ข้อมูลเท็จกับทางราชการมีโทษจำคุกโทษอาญาครับ2ดูว่าต้นทุนการผสมการแบ่งบรรจุการทำแพ็คเกจจิ้งหีบห่อทั้งหลายคือเท่าไหร่แล้วก็3ระบบบริหารจัดการแรงงานค่าน้ำค่าไฟค่าการตลาดเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายบวกกำไรแต่กำไรที่ให้บวกตามโครงสร้างใหม่น้อยกว่าโครงสร้างเดิมครับโครงสร้างปี54ให้กำไร 2.72% แต่โครงสร้างใหม่ให้กำไรไม่เกิน 1.61% อันนี้คือโครงสร้างที่ได้ดำเนินการใหม่และจะใช้โครงสร้างนี้ในการกำหนดกำกับราคาปุ๋ยในประเทศต่อไปตอนนี้เริ่มนำมาใช้แล้วแล้วก็มีผลให้การนำเข้าปุ๋ยในประเทศเพิ่มขึ้นแล้วครับเดือนมีนาเพิ่มไป 59% เดือนเมษาเพิ่ม 29% นั่นแปลว่าที่เรากลัวปุ๋ยจะขาดก็ผ่อนลงแล้วเหลือแต่เรื่องราคาที่อย่าให้กลายเป็นการค้ากำไรเกินควรและอย่าให้เป็นการขายเกินราคาที่อนุญาตไม่เช่นนั้นต้องดำเนินคดีแล้วก็ผมสั่งการแล้วครับว่าจะต้องมีการดำเนินการติดตามเรื่องนี้โดยเคร่งครัดพบการค้ากำไรเกินควรขายเกินราคากำกับจะต้องดำเนินคดีโทษถ้าค้ากำไรเกินควรจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธานและสำหรับอนาคตเราก็ทำล้ำไปไกลกว่านั้นจากการที่ท่านนายกได้ไปเปิดประเทศความสัมพันธ์ไทยกับซาอุกระทรวงพาณิชย์ตามทันทีครับขณะนี้ผมสั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์โดยทูตพาณิชย์ไทยที่เจด้าได้เจรจากับ
ผู้ส่งออกปุ๋ยรายสำคัญของซาอุดิอาระเบียขอซื้อปุ๋ยในราคาพิเศษปรากฏว่าขณะนี้ผู้นำผู้ส่งออกปุ๋ยบริษัทยักษ์ใหญ่ลำดับ1คือบริษัทซาบิกกับ2ลำดับ3คือบริษัทมาเด่นยินดีที่จะเจรจากับฝ่ายไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมผู้นำเข้าที่จะไปหารือกับผู้ส่งออกปุ๋ยของซาอุดิอาระเบียโดยจะเจรจาปุ๋ย3ประเภทคือ1ยูเรีย2แอมโมเนียฟอสเฟต3 MAP หรือที่เรียกว่าฟอสเฟตรวมแล้วทั้งหมดในปริมาณ 800,000 ตันโดยประมาณเป้าหมายที่เตรียมไว้แล้วก็จะจัดให้มีการพบปะกันระหว่างผู้ส่งออกปุ๋ยซาอุกับผู้นำเข้าไทยสัปดาห์หน้าอาจจะต้องเป็นระบบออนไลน์หรือระบบใดก็สุดแล้วแต่ที่กระทรวงพาณิชย์จัดให้อันนี้ก็คือสิ่งที่กราบเรียนว่ารัฐบาลก็ใช้ความพยายามในการที่จะหาซื้อปุ๋ยป้องกันการขาดแคลนและราคาต่ำที่สุดเพื่อให้เกษตรกรรับภาระน้อยที่สุดนอกจากนั้นก็ยังมีแผนงานในการที่จะเจรจาซื้อปุ๋ยราคาพิเศษกับประเทศอื่นๆไม่เว้นแม้แต่กับประเทศที่ผมได้มีโอกาสเจรจากับรัฐมนตรีของเขาในช่วงประชุมเอเปกเมื่อไม่กี่วันมานี้เช่นรัสเซียหรือประเทศอื่นใดก็ตามที่ถ้าเราคิดว่าเราได้ราคาดีที่สุดเราก็จะทำต่อไปอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานให้ได้เห็นภาพในเรื่องปุ๋ยนะครับประเด็นถัดมาก็คือในเรื่องของคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกบางท่านที่ผมคิดว่าถ้าผมไม่ชี้แจงคงไม่ได้เพราะว่าการอภิปรายทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนแบบตรงกันข้ามเช่นการอภิปรายว่ารัฐบาลนี้เข้ามาดูแลบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจปรากฏว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดับสนิททุกตัวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการส่งออกซึ่งอันนี้มันกลายเป็นขาวเป็นดำนะครับท่องเที่ยวอาจจะจริงแต่ท่องเที่ยวโทษรัฐมนตรีท่องเที่ยวไม่ได้นะครับโทษท่านนายกก็ไม่ได้มันเป็นทั่วโลกเพราะการล็อกดาวน์ประเทศการปิดประเทศแต่เมื่อเปิดประเทศเมื่อไหร่ผมมั่นใจว่าท่องเที่ยวไทยก็ลุกเดินได้ทันทีเหมือนกับที่เราได้เริ่มต้นแล้วตอนนี้แต่สำหรับการส่งออกถ้าบอกว่าเครื่องยนต์ส่งออกดับสนิทผมว่าผิดโดยสิ้นเชิงเพราะในช่วงสถานการณ์โควิดสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกสถานการณ์สงครามการค้าอเมริกาจีนสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถผลักดันการส่งออกฝ่าวิกฤตทั้ง 4-5 วิกฤตนี้ไปได้อย่างงดงามและกลายเป็นเครื่องยนต์เครื่องสำคัญที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ GDP ของประเทศในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วปี64ตัวเลขส่งออกเป็นบวก 17.1% นำเงินเข้าประเทศ 8.5 ล้านล้านบาทครับแล้วก็ปีนี้แค่4เดือนมกราถึงเมษาเราทำตัวเลขบวกไปอีกแล้ว 13.7%นำเงินเข้าประเทศแล้ว 3.2 ล้านล้านบาทและตั้งเป้าปีนี้ว่าเราจะทำให้ได้มากกว่าปีที่แล้วอย่างน้อย 500,000 ล้านบาทคือจาก 8.5 ล้านล้านเป็น9ล้านล้านบาทปรากฏว่า4เดือนเราทำได้ 3.2 ถ้าคูณ3เข้าไปจนสิ้นปีก็เกิน9ล้านล้านแล้วเพราะฉะนั้นการส่งออกยังเป็นตัวจักรขับเคลื่อนสำคัญสำหรับการขับเคลื่อน GDP ของประเทศไม่ใช่ดับสนิทอย่างที่เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจนี่คืออีกประเด็นที่ขอชี้แจงถัดมาท่านพูดเรื่องโลกกำลังเผชิญวิกฤตอาหารขาดแคลนนี่คือโอกาสทองของสินค้าเกษตรไทยไม่เห็นรัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องนี้เลยไม่จริงครับผมต้องอธิบายว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นกระทรวงหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้ตลอดแต่เราคิดแค่เพียงจะส่งสินค้าไปขายอย่างเดียวไม่พอรัฐบาลคิดกว้างกว่านั้น
กระทรวงพาณิชย์ก็คิดไกลกว่านั้นคิดไกลกว่านั้นก็คือเราต้องมองทั้งสองด้านขณะที่เราเห็นว่ามันเป็นโอกาสในการส่งออกอาหารไปทั่วโลกเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเราเองด้วยว่าถ้าเราส่งออกเพลินเกิดสต๊อกอาหารของไทยไม่พอใช้เกิดวิกฤตขึ้นมาทีนี้เราจะแก้ปัญหามันอย่างไรรัฐบาลจึงต้องดูทั้งสองด้านดูว่าหนึ่งสต๊อกอาหารในประเทศต้องเพียงพอก่อนสองถ้าเหลือส่งออกอันนี้จะทำให้เราได้ทั้งสองข้อและในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผมก็ใช้หลักอันนี้แม้แต่เรื่องปาล์มตอนนี้เราส่งออกเยอะมากนะครับบวกหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ขณะเดียวกันเราก็คำนึงว่าถ้าส่งออกเพลินเดี๋ยวน้ำมันปาล์มในประเทศขาดเดี๋ยวไม่พอกินมันจะกลายเป็นปัญหาใหม่ซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นขณะนี้จึงได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งมีตัวแทนเกษตรกรตัวแทนโรงสกัดตัวแทนโรงกลั่นน้ำมันรีไฟน์คือที่ผลิตน้ำมันปาล์มขวดแล้วก็ตัวแทนผู้ส่งออกและส่วนราชการเป็นวอลลุ่มคอยมอนิเตอร์ติดตามว่าต่อจากนี้เราต้องมีสต๊อกน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคสำหรับคนไทยกี่แสนตันเวลาเท่าไหร่ถ้าเหลือส่งออกตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเท่าไหร่อนุกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้คนไทยมีน้ำมันปาล์มบริโภคได้และขณะเดียวกันก็ส่งออกได้ถ้าเรามีพอเพื่อจะทำให้ราคาผลปาล์มมันก็ยังดีอยู่ต่อไปวินวินโมเดลนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพนะครับและด้วยการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในยามที่โลกขาดอาหารเราก็ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้นแล้วครับว่าเราจะต้องมีการกำหนดสินค้าอาหารเป้าหมายที่จะส่งไปขายในต่างประเทศทำเงินโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแล้วก็กำหนดเป้าหมายไว้ชัดครับ1กลุ่มข้าวแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังเพื่อทดแทนข้าวสาลีที่ปลูกมากในรัสเซียกับยูเครนแล้วส่งออกมีปัญหาเพราะเคารพกันอยู่อันที่สองก็คือน้ำมันปาล์มอย่างที่ผมเรียนอันที่สามกลุ่มน้ำตาลทรายและอันที่สี่คือไก่แปรรูปทั้งหมดนี้เราเดินหน้าบุกตลาด27ประเทศสำคัญแล้วก็โดยเฉพาะตลาดใหม่ๆที่เรายังไม่มีส่วนแบ่งการตลาดมากนักไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออกเอเชียกลางเซาท์แอฟริกาเหนือตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงทำให้มูลค่าการส่งออกเฉพาะอาหารเดือนมกราถึงเมษา65ทำเงินเข้าประเทศถึง 2.3 แสนล้านบาทครับข้าวนี่ส่งออกบวก 36% แป้งข้าวเจ้าบวก 6.1% น้ำมันปาล์มบวก 296%น้ำตาลบวก 170% ไก่แปรรูปล็อตแรกไปซาอุดิอาระเบียเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไก่แปรรูปก็บวก 23% เป็นต้นครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนและสุดท้ายที่จำเป็นต้องกราบเรียนก็คือว่าผมได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ที่เขามีหน่วยวิเคราะห์ตลาดโดยเฉพาะให้ไปดูว่าขณะนี้บางประเทศเขาห้ามส่งออกอาหารโดยเฉพาะรวมทั้งวัตถุดิบมันจะกระทบประเทศไทยตรงไหนบ้างก็พบว่าประเทศที่ห้ามส่งออกอาหารส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เราไม่ได้นำเข้าจากเขาอยู่แล้วในปัจจุบันหรือนำเข้าน้อยมากเพราะฉะนั้นยังไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยในปัจจุบันแต่ผมก็สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและจากมาตรการที่เราเร่งรัดการส่งออกอย่างที่กราบเรียนนี่แหละครับส่วนหนึ่งก็มีผลทำให้ราคาพืชผลการเกษตรกราบเรียนกับท่านประธานเลยครับเมื่อเช้าผมนั่งฟังเพื่อนสมาชิกบางท่านบอกพืชเกษตรตกทุกตัวมันไม่ใช่ครับตรงกันข้ามครับราคาพืชผลการเกษตรยุคนี้ดีทุกตัวครับข้าวนี่ก็จะไปเหยียบหมื่นแล้วนะครับข้าวเปลือกเจ้ามันสำปะหลังไป3บาทกว่าแล้วครับจากบาทกว่าๆมาตั้งหลายปีข้าวโพด6-7 บาทเดี๋ยวนี้12 13 14 บาทแล้วครับยาง3โล100เมื่อก่อนเราได้ยินวลีนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับไปโล60กว่าบาทแล้วครับ
ขี้ยางยางก้อนถ้วยเมื่อก่อนโล10บาทเดี๋ยวนี้25 26 27ผมไปอีสานเขาบอก30ครับในบางจังหวัดปาล์มเมื่อก่อน2บาทกว่าเดี๋ยวนี้10 11 12บาทผลไม้ท่านไปดูสิครับราคาดีเกือบจะเรียกว่าทุกตัวผลไม้ที่พวกเราห่วงกันว่าปีนี้จีนปิดด่านเดี๋ยวส่งออกไม่ได้ผมเข้าไปแก้ปัญหานโยบายเชิงรุกมีมาตรการตั้งแต่ต้นมือเชิงลึกลงไปดูลึกถึงขนาดระบบโลจิสติกคือการขนส่งบกเรืออากาศปีที่แล้วเรามีประสบการณ์ส่งออกทางบกติดที่ด่านโยอี้กวนด่านพิงเสียงด่านตงซิงด่านผ่านไปทางลาวปรากฏว่าปีนี้เราเลยปรับแผนลดการขนส่งทางบกไปส่งออกทางเรือแทนแล้วก็ได้ผลดีมากครับปีนี้ผลไม้ส่งออกไทยไปจีนเกือบจะเรียกว่าปัญหาน้อยมากแล้วนี่จะหมดฤดูแล้วครับแปลว่ามันรอดแล้วไงครับนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนกับท่านประธานให้ได้รับความสบายใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเกษตรกรและในยามที่โลกขาดแคลนอาหารเราก็นำอาหารส่งออกช่วยเกษตรกรนำเงินเข้าประเทศได้อย่างดียิ่งตามตัวเลขที่ผมกราบเรียนอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องข้าวที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งอภิปรายว่ารัฐบาลจัดงบแบบสิ้นหวังเรื่องข้าวรัฐมนตรีพาณิชย์ต้องหัดขายข้าวบ้างแล้วก็รู้จักขายกลิ่นขายรสชาติขายสีสันและคุณประโยชน์ของเมล็ดข้าวบ้างไม่ใช่ขายแบบเดิมไม่งั้นไม่มีทางสู้เวียดนามจีนได้ผมก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนว่าทั้งหมดนี้เป็นความปรารถนาดีของท่านนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขอเรียนก็คือรัฐบาลทำอยู่แล้วครับแล้วก็ทำอย่างมีแผนยุทธศาสตร์ข้าวจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เป็นทางการตั้งกรมีประเทศไทยมาแล้วก็บังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี63แล้วก็จะจบในปี67ประเด็นสำคัญที่เราต้องแข่งกับคู่แข่งของเราเรื่องข้าวก็คือเรามีจุดอ่อนเรื่องความไม่หลากหลายของพันธุ์ข้าวเราจึงมีแผนชัดเจนว่า5ปีนี้เราต้องเพิ่มพันธุ์ข้าวให้ได้อย่างน้อย 12,000 เป็นข้าวพื้นนุ่ม 4,000 พื้นแข็ง 4,000 ข้าวหอม 2,000 แล้วข้าวโภชนาการสูงที่ท่านบอกว่าขายคุณประโยชน์ในเม็ดข้าวด้วยเนี่ยอีก 2,000 แต่ไม่ทันถึง5ปีเราทำมาปี63แล้วมาเริ่ม64ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อต้องการที่จะส่งเสริมให้ผู้ทำ R&D หรือวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆเอามาประกวดแล้วเอาไปรับรองพันธุ์แล้วก็ทำเป็นพาณิชย์แล้วก็ส่งให้ชาวนาเอาไปปลูกขายแข่งกับเวียดนามจีนต่อไปอินเดียได้ปรากฏว่าเราทำแล้วแค่2ปีได้ 6,000 แล้วครับขณะนี้แล้วก็ไทยส่งเมล็ดพันธุ์ของเราที่มีทั้งกลิ่นรสชาติสีสันคุณประโยชน์ที่ท่านพูดเนี่ยไปแข่งในเวทีโลกปรากฏว่าเขาจัดประกวดข้าวโลกมา13ครั้งประเทศไทยได้แชมป์โลก7ครั้งแล้วก็ในรัฐบาลนี้ล่าสุดได้2ปีซ้อนครับคือปีที่แล้วเราได้แชมป์ข้าวโลกปีก่อนหน้านั้นอีกปีเราก็ได้แชมป์ข้าวโลกและที่เป็นข่าวดีอย่างยิ่งก็คือปีนี้คนที่จัดประกวดข้าวโลกคืออเมริกาโดยนิตยสาร The Rice Trader ซึ่งมีชื่อเสียงมากทุกหลายปีเขาจัดต่างประเทศแต่ปีนี้เข้ามาพบผมและไม่กี่วันเนี่ยครับร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกระทรวงพาณิชย์จะจับมือกันจัดในประเทศไทยครับจัดที่ภูเก็ตวันที่15ถึง17พฤศจิกายนจะมีผู้ซื้อขายข้าวมาร่วมงานนี้ไม่ต่ำกว่าพันคนจากทั่วโลกอันนี้นอกจากโปรโมทการท่องเที่ยวภูเก็ตพังงากระบี่อันดามันแล้วก็ยังช่วยทำให้เราโปรโมทข้าวไทยได้ด้วยให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในโลกนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องข้าวผมเรียนว่าปีที่แล้วเราส่งออกข้าวได้ 6.1 ล้านตันแต่ปีนี้เราจะส่งออกข้าวได้มากขึ้นครับ
เพราะความหลากหลายของพันธุ์ข้าวของเราราคาที่เราแข่งขันได้และความสามารถของเอกชนคือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาชิกเราจะเพิ่มจาก 6.1 เป็น 7หรืออาจจะไปถึงเกือบ8ล้านตันสำหรับปีนี้ซึ่งผลก็คือจะช่วยให้ราคาข้าวดีขึ้นไปอีกและสุดท้ายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครับท่านประธานครับที่มีผู้อภิปรายว่างบ66ไม่ตอบโจทย์นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งความจริงรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับซอฟต์พาวเวอร์นะครับท่านนายกก็พูดหลายครั้งผมเองก็กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ภาพรวมก็คือขณะนี้ได้มีการตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งมีซอฟต์พาวเวอร์เป็นสับเซตอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์สืบสานซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์คือศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็อัตลักษณ์ของความเป็นชาติความเป็นไทยของเราซึ่งขณะนี้เราให้ความสำคัญโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์สุดท้ายที่ขอกราบเรียนก็คือผมสั่งการเป็นนโยบายไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับว่าให้กรมส่งเสริมการส่งออกทำแผนส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ที่ผ่านมาเราส่งออกสินค้ากับบริการแต่ต่อไปต้องมีข้อ3 soft power และขณะนี้ได้มีกำหนดแผนชัดเจนแล้วว่าจะส่งออก4สินค้าหลักที่ใส่ soft power เข้าไปคือ 1. อาหารกับร้านอาหารไทยในต่างประเทศจะต้องคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยมีสินค้าไทยมีสตอรี่มีเรื่องราวอะไรต่อมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็ 2. สุขภาพความงาม 3.สินค้าที่มีลักษณะสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ไทยเช่นดีไซน์ต่างๆแฟชั่นของตกแต่งบ้านที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็ 4. ดิจิตอลคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชั่นต่างๆทั้งหมดนี้ต้องใส่ความเป็นไทยเข้าไปใส่ซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปแล้วก็กำหนดไว้3กิจกรรมใหญ่คือ1จะต้องมีการอบรมให้ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการทุกภาคให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และการใส่ซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปในสินค้าบริการของท่าน 2. การพัฒนาสินค้าให้มีเรื่องราวต่างๆซึ่งขณะนี้สั่งแล้วและจะมีการนัดประชุมผู้ส่งออกไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดต่อไปนี้ไม่ใช่มีแค่ Made in Thailand แต่จะต้องมีมากกว่านั้นในเรื่องของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยรวมทั้งการเปิดตลาดที่ชื่นชอบอัตลักษณ์ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐ EU อาเซียนหรือเอเชียตะวันออกก็ตามแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานเพื่อได้เห็นภาพว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ได้ตอบโจทย์การจัดงบประมาณปี66นี้ในภาคปฏิบัติอย่างไรบ้างขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณท่านรองนายก